เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับช่องบอลทราเวลกันอีกแล้วและวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูเจ้า Insta 360 RS นะครับสำหรับการเซตติ้งตั้งค่านะครับในวันนี้ก็อยู่ในชุดของ Twin Edition นะครับ Twin Edition ก็จะมีเลนส์ 4K Boost นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับเจ้าเลนส์360นะครับนะที่เป็นของค่ายของเขานั่นเองนะครับมันจะมาในชุดนี้พร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวเราก็มาลองเปลี่ยนถอดเลนส์ใส่ให้ดูว่าถ้าเกิดเราใส่ซิงเกิลเลนส์นะครับ 4K Boost นะตัวนี้นะถ่ายที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับแบบมี HDR Action HDR ด้วยนั่นเองครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูก่อนดีกว่านะครับปุ่มนะครับก็จะเป็นตัวล็อกแบบใหม่นะก็คือเคสของเขาเนี่ยเปิดง่ายขึ้นนะครับก็กดปุ่มอย่างนี้ก็สามารถที่จะเปิดเปลี่ยนเลนส์ได้ง่ายนะนี่เราปิดไปก่อนนะครับเรามาเปิดเครื่องครับเปิดจากเมนูด้านบนนะครับปุ่มด้านบนก่อนนะครับเปิดนะเปิดปุ๊บกด1ทีนะครับ1 2 3นะครับจะประมาณสัก3วินาทีนะครับก็จะติดขึ้นมาแล้วแบบนี้นั่นเองนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยดีกว่าว่ามันมีโหมดอะไรยังไงบ้างนะเปิดพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดใครดูเจ้าคลิปInsta 360 1R มาก่อนหน้านี้แล้วก็จะสรุปคร่าวๆไปเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับว่ามีเมนูไหนบ้างเนาะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะคล้ายกับคลิปที่แล้วนั่นเองฮะอ่ะโอเคครับมาดูสไลด์ก่อนนะมีอะไรบ้างมีทั้งหมด13เมนูนะครับก็คือมากกว่าคลิปที่แล้ว10ที่เป็น12นะฮะนี่ก็จะมี13นะครับเห็นไหมเราหันมุมนี้เนาะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตัวเลขอ่ะมีโหมดวิดีโอนะครับโหมดโฟโต้นะครับนะโฟโต้คือถ่ายรูปนะแล้วก็มี HDR Photoนะถ่ายแบบ HDR แล้วก็อินเทอร์วัลนะครับนะเพื่อนดูนะแล้วก็ไนท์นะครับถ่ายคืนได้เหมือนกันแล้วก็ Star Lab นะครับเหมือนกันแล้วก็ Burst นะเหมือนกันแต่ว่าจะมีโหมดที่เพิ่มเข้ามาจะเป็น 6K Wide Screen Mode นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดแบบเหมือนถ่ายภาพยนตร์แนวยาวอัตราส่วนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็มีรูปเรคคอร์ดนะครับเหมือนเดิมสโลโมชั่นนะครับแล้วก็ไทม์ชิปแล้วก็ไทม์แลปนะครับไทม์แลปแล้วก็ HDR นะครับเป็น Active HDR นะครับถ่ายวิดีโอแบบ HDR ได้อ่ะกลับมาที่โหมดวิดีโออ่ะเราไปดูกันก่อนโหมดวิดีโอมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของความละเอียดนะครับกดปุ่มด้านล่างนะครับปึ๊บเดี๋ยวกดก่อนอ่ะก็จะมี Full State นะครับเปิดอันนี้คือสีแดงคือโหมดก็คือคล้ายๆกับโหมด Quickของก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้จะเขียนว่าเป็น post state กับ post นะครับนะเห็นไหมเนี่ย post state ก็คือเปิดการสั่นนะครับที่ 4K นะครับแล้วก็ถ่ายที่60เฟรมเดทนะตรงนี้ถ่ายที่60เฟรมได้เลยนะครับถ่ายตอนกลางวันเนี่ยคิดว่าโอเคนะครับนะภาพน่าจะโอเคแล้วก็การสั่นน่าจะดีกว่าตัวที่แล้วนะครับแล้วก็ตามสุดก็คือ Full HD 60การส่วน post อะถ้า post ก็เช่นกันนะครับไปทำการสั่นในแอปอีกทีนึงก็คือเก็บแบบสั่นๆไปก่อนนะคือยังไม่ครบเลยอ่ะไปก่อนนะคือถ่าย 4K 60 เฟรมได้เลยนะครับคือถ้าแนะนำนะครับก็ถ้าเกิดอยากใช้งานง่ายได้เลยนะครับเปิด Full State นะครับนะถ่าย 4K คือเน้นเร็วครับคือถ่ายได้เลยนะส่วน Photo นะ Photo จะถ่ายที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยนะภาพมันก็จะใหญ่กว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันได้19ล้านสำหรับเจ้าตัว 1R นะครับตั้งถ่ายได้นะครับคุณเซนส่วนใหญ่ผมจะตั้งถ่ายประมาณ5วินะ5วิเราเดินไปทันอะไรเงี้ยหรือว่ายื่นไม้ออกไปอย่างเงี้ยน่าจะยังทันอยู่เนาะโอเคแล้วก็มี36ล้านพิกเซลก็ได้นะครับหรือว่า12ล้านนะ9ล้านนะครับเออปรับได้หลายค่าแต่ส่วนใหญ่นะผมก็จะตั้ง48ไปเลยเอาแบบชัดสุดๆไปเลยนะครับเราจะไปกันเร็วๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปพูดถึงการเซตติ้งไวท์บาลานซ์สปีดชัตเตอร์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยเพียวช็อตไปนะครับอะไรประมาณนี้นะสปีดชัตเตอร์อะไรเงี้ย ISO เดอร์จะบอกกันว่า ISO ตั้งได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้แม็ก 6,400 นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่อ่ะแม็ก 6,400 นะตัวเก่าผมได้แค่3,200 ใช่ไหมครับอันนี้แม็ก 6,400 แสดงว่าเก็บค่าแสงนะครับได้เยอะกว่านะเร่งISO ได้สูงกว่านะครับอันนี้ข้อแตกต่างเนาะถ้าส่วน EV เหมือนเดิมนะครับไวท์บาลานซ์รู้สึกว่าจะสูงสุดจะได้ที่ 10,000 นะครับอันนี้รุ่นนี้รุ่นใหม่น่าจะได้เยอะกว่านะครับได้ที่ 10,000K เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผมจะตั้งนะครับเซตค่าให้มันเหมือนกันนะสแตนดาร์ดเขา 5,000 อยู่ที่
5,000 แล้วกันนะครับปึ๊บผมตั้งไว้ที่ 5,000 นะครับปึ๊บอ่ะส่วน Quick Menu ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยเขาถอด Quick Menu ออกไปจากหน้าสไลด์ตรงนี้เห็นมั้ยเนี่ยไม่มี Quick Menu แล้วนะครับนะเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเอามาแอบไว้ตรงนี้ผมเห็นมันคือคิวนะครับเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในโหมดไหนก่อนนะกดแตะตรงด้านขวานี้นะครับปึ๊บเนี่ยนะก็จะขึ้น Quick Menu นะครับส่วนการตั้งค่ายังไงสมมติเราอยู่โหมดไหนเนาะเราบอกฟิกเมนูก่อนแต่เมื่ออยู่โหมดสโลโมชันนะครับสโลโมชันแตกต่างคือถ่ายได้ 27K นะ 100 เฟรมแต่ถ้าเป็น Full HD นะสมมติถ้า Full HD ถ่ายได้ถึง200 เฟรมเป็นข้อแตกต่างครับคือประสิทธิภาพของเจ้า One iS ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกข้อแตกต่างจากคลิปก่อนเพราะคลิปก่อนเนี่ยเราเน้นในส่วนของการตั้งค่าความละเอียดนู่นนั่นนี่ใช่ไหมเซตต่างๆเอาไว้แล้ววันนี้เรามาดูข้อแตกต่างของเขากันนะครับเห็นมั้ยจะให้มีประโยชน์บ้างแล้วมันจะสคริปต์เหมือนเดิมนะครับรูปเดิมอะไรเงี้ยนะข้อความเดิมแล้วก็มีข้อแตกต่างอะไรบ้างมาเปิดให้ดูนะครับถ่าย 2.7K เอาไปชัดขึ้นนะถ่ายที่100เฟรมนะครับสมมติผมจะเซตติ้งค่านี้นะครับเอาไปที่ Quick Menu นะตอนนี้กด Quick Menu ไปปึ๊บนะผมจะเซฟไว้ที่ preset ที่สุดท้ายเลยอันที่5 T5 นะครับกดเขียนทับ confirm ไปแล้วก็จะได้เป็น slow motion 2.7K นะที่100เฟรมนะครับกดปุ๊บเนี่ยเรากลับมาค่านี้นะครับเราบอกอันที่ละโหมดคือเหมือนเพิ่มโหมดเอามาไว้แอบตรงนี้นะตรงนี้สุดจะเป็นรูปบวกนะครับซูมเป็นการเปลี่ยนเลนส์นะครับเนี่ยมดแตะตรงไอ้เครื่องหมายบวกตรงนี้นะบอกเอาแบบลิเนียร์หรือเอาอัลตร้าวายเอาอัลตร้าวายนะโหมดสโลโมชันเรานะครับปึ๊บกดกากบาทออกไปนะครับสมมติเอาไปโหมดอื่นบ้างก็จะมีtime shift ใช่ไหม time shift รู้สึกว่าข้อแตกต่างคือเมื่อก่อนจะมี 1x กับ 6x ตอนนี้ไม่มีให้เลือกแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเซตเป็นออโต้ให้เลยนะครับน่าจะเป็น 6x ไปเลยเพราะ 1x กับ 6x มันคือ1ก็ไม่รู้ว่าเขาใส่มาทำไมนะครับน่าจะเป็น 6x อย่างเดียวเลยที่โอเค30เฟรมไปเลยทีเดียวนะครับtime lapse มาดู time lapse กันบ้าง time lapse ถ่ายได้ 4k นะครับเท่านั้นนะตั้งถ่ายนะครับเอากี่วินาทีทำแบบนะครับ0.5ไหมซึ่งทุก0.5ถ่ายเช๊ะเช๊ะเช๊ะนะครับประมาณนี้ก็ได้หรือว่าเอาสัก2 วิกำลังดีนะครับ1นาทีแล้วได้ถ่ายวิดีโอไป1นาทีได้วิดีโอประมาณ2เท่าไหร่ไง2วินะครับโอเคเราไป Active HDR เรามาดูโหมดใหม่อันนี้ก่อนครับผมถ่ายวิดีโอแบบ HDR ตั้งค่าได้ 4K 30เฟรมนะครับส่วนค่าตั้งได้แค่ค่าไว้บาลานซ์นะ ISO ตั้งไม่ได้ Temperature ตั้งไม่ได้นะครับแล้วผมจะตั้งไว้ที่ 5,000 นะครับจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะไฟล์เขาไม่ได้มีไฟล์รออะไรให้ด้วยนะนะครับเราไปโหมดวิดีโอดูไปแล้วโฟโต้ดูไปแล้วHDR Photo นะครับ HDR Photo ก็รู้สึกจะได้สูงสุดแค่12ล้านนะครับไม่ได้48ล้านนะการถ่ายรูปนะครับในโหมด HDR นะครับได้แค่12ล้านเท่านั้นนะครับหรือ9ล้านประมาณนี้นะครับข้อแตกต่างเนาะ Interval รู้สึกจะได้48ล้านเลยเทียบเท่าการถ่ายรูปแบบปกตินะครับถ่าย3วิ5วินะครับถ่ายเก็บรูปไปนะครับเอาที่5วิแล้วกันประมาณนี้สมมุตินะส่วนโหมดไนท์ครับไนท์สุดจะถ่ายรูปได้แค่12ล้านพิกเซลนะครับนะไม่ได้สูงจน48ล้านนะ48ล้านได้เป็นแค่โหมดถ่ายภาพปกติถ้าเกิดถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเรามาดูเซตติ้งด้านข้างถ่ายแล้วมีตั้งค่าอะไรบ้างได้แค่ JPG บวกรอนะครับ JPG บวกรอนะครับแล้วก็ค่าไว้บาลานซ์แค่นั้นนะครับนะสปีดชัตเตอร์อะไรก็ตั้งไม่ได้เหมือนกันอันนี้น่าจะเหมือนกันตั้งไว้ 5,000 นะครับต่อไป Starlab นะครับ Starlab ถ่ายความละเอียด12ล้านพิกเซลก็คือไม่ได้48ล้านเหมือนกันถ้าตั้งถ่ายทุก10วินาทีนะครับนะต่ำสุดก็คือ9ล้านนะ12ล้านเลยสุดสุดนะตั้งอะไรได้บ้างด้านข้างก็ format นะครับก็แบบJPG บวกรอนะครับสปีดชัตเตอร์นะเราตั้งที่ตั้งไป10ใช่ไหมเราตั้ง9แล้วกันเอา9รูปไอ้9วินาทีนะครับ ISO ล็อกไว้ที่800หรือว่าแม็กสุดอยู่ที่6400นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะประมาณ800กันนะ
ครับตั้งค่าไว้นะครับเดี๋ยวกลับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ800นะครับไปบาลานนะครับตัวเนี้ย3.2นะ3.2อ่ะ3.2ไปมันจะออกโทนฟ้าๆหน่อยนะครับจะสีฟ้าๆนะครับโอเคเหมือนกันนะ Burst Mode คือก็ถ่ายรูปรัวเนาะถ่ายรูปรัวได้ที่48ล้านพิกเซลเลยนะครับอ่ะนี้ขอเห็นชั่วหน่อยเนาะ9รูปนะครับเซตไว้ที่9รูปนะค่าเหมือนเดิมครับอื่นก็เหมือนเดิมนะตั้งค่าISO Epic Shutter อะไรเงี้ยนะ EV นะครับไว้บาลานซ์นะครับเป็นอย่างค่าให้มันเท่ากันแล้วมันถ่ายรูปรัวค่าผ่านไปนะครับเราไป Wide Screen Mode นะครับถ่าย 6K ไหมหน้าจอมันก็จะเป็นแบบ wide กว้างอัตราส่วน 2.35 ต่อ1นะครับเซตได้แค่25เฟรมกับ24เฟรมไป25เฟรมแล้วกันนะครับเนี่ยในเมื่อเราตั้งค่าได้ค่าสีได้ของเอาไปไวล็อกนะแล้วก็ฟีเจเตอร์แมนนวลได้นะครับสึกต่ำเร็วสุดนะ1/8,000หรือเปล่าตั้งไว้ดูนะครับว่าต่ำสุด1/8,000นะครับสูงสุดน่าจะ25หรือเปล่า25จริงก็เพราะได้แค่25เฟรมนะครับนะตั้งออโต้ไปแล้วกันนะครับ ISO ก็ออโต้ EV ลบ 0.5 นะครับไว้บาลานซ์ไว้บาลานซ์เอาที่ 5,000 นะครับเหมือนกันเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับนะไฟล์น่าจะเนี่ยนะมันจะมุมวายนะสวยนะสวยเดี๋ยววันหลังเราค่อยไปลองอีกทีหนึ่งฮะรูมเรคคอร์ดก็เหมือนเดิมครับผมถ่ายได้ความเอฟ 4K นะเปิดแบบ Full Stage กันสั่นไหมหรือว่า Post นะครับ Post ก็คือไปทำกันสั่นที่หลังนะส่วนใหญ่ผมตั้งหมดเนี้ยเหมือนการตั้งถ่ายแล้วรออะไรมากกว่าเนี่ยเราจะไม่ต้องเปิดกันสั่นก็ได้เราจะได้ไฟล์ที่มันดีที่สุดนะของเขาถ่ายทุกแต่3นาทีเนี่ยถ้าไปเล่นกีฬาเจอช็อตไหนเนี่ยเราตั้งทิ้งไว้ตั้งกล้องกลางแจ้งอย่างเงี้ยแต่มันจะร้อนนะครับตัวเรคคอร์ดวนซ้ำๆเนี่ยประมาณนี้แล้วกันเนาะโปรโมชั่นเราพูดกันไปแล้วตามคลิปหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับเรากลับไปที่โหมดวิดีโอก่อนนะครับส่วนเมนูด้านบนมีอะไรบ้างครับเราก็เลื่อนลงมาครับเหมือนเดิมเลยนะปรับหน้าจอสไลด์ขึ้นสไลด์ลงการลดแสงหน้าจอนะครับเหมือนกันนะครับยังเหมือนเดิมอยู่เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็คือล็อกออนออฟนะครับก็คือล็อกหน้าจอนะครับนะมีกุญแจขึ้นมานะครับเราก็จะกดลูกกุญแจถ้าเกิดเราสไลด์ขึ้นมีการกดล็อกครับต่อไปก็จะมีอันนี้จะแตกต่างกันก็คือโหมดกันสั่นมีแบบไฮครับคุณภาพสูงนะครับแล้วก็มีส่วนของโลนะก็คือตัดนะครับกันสั่นน้อยแล้วการสั่นสแตนดาร์ดก็คือมีต่ำมีกลางมีสูงถ้าสูงน่าจะแบบครบที่สุดแล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยววันหลังมีโอกาสอย่างที่บอกกันนะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่าการสั่นแบบต่ำแบบกลางแบบสูงมันการสั่นกดกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบเรื่องของการสั่นกันอีกทีนึงนะวันนี้เรามาเจาะลึกในส่วนของเมนูการใช้งานนั่นเองนะครับนะโอเคต่อไป LED ครับปิดกับเปิดนะอย่างที่บอกกันไปว่าถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยเรคคอร์ดมันก็จะกระพริบนะแนะนำให้เปิดไปนะครับเราไปกิดก็นี่ครับเปิดก็เป็นรูปตารางนะครับสี่เหลี่ยมนี่เข้าช่องเอาไว้เล็งมุมจัดคอมโพสอะไรประมาณนี้เนาะผมก็เปิดไว้แล้วกันอันนี้โรเตทเปิดปิดเหมือนเดิมครับกิ้งเมนูไปกิ้งเมนูมาเซตติ้งยังไงนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปคำสั่ง on off นะครับสำหรับ start stop record อะไรเงี้ยแล้วก็ quick capture เดี๋ยววันนี้ลองให้ดูกันนะครับผมเปิดไว้ก่อนนะลองดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้อยู่โหมดวิดีโอนะครับโหมดวิดีโอนะวิดีโอผมเมื่อผมตั้งถ่ายตั้งค่าสีไว้ที่ล็อกนะครับแล้วก็สปีดเจเตอร์ออโต้ก่อนนะ ISO ออโต้ EV ลบ 0.5 ไว้ประมาณ 5,000 อ่ะมาลองคำสั่งเสียงดูว่ามันเขาจะฟังเราเรื่องไหม Take a photo ตั้ง5วิคำสั่งนี้ใช้ได้อยู่นะครับฟังเราอยู่นะครับถ่ายรูปมันจะไปที่ Burst Mode ตลอดคือถ้าเราอยู่โหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมดโฟโต้ปกติเนี่ยมันจะไป Burst Mode แบบคือเหมือนแบบว่าเราสั่งวีดีเราก็สั่งถ่ายรูปเนี่ยเขากลัวไม่ได้ช็อตนะเขาก็เลยรัวนะครับไปที่ Burst Mode แน่นอนเดี๋ยวกำลังเซฟได้ก่อนค่อนข้างช้าครับถ่ายรูปไป9รูปรอเขาโปรเซสก่อนนะมันก็จะช้าหน่อยนะสำหรับค่ายนี้นะครับ
ต้องยอมรับนะช้านิดหนึ่งนะเขาเก่งเรื่องเลน360เดี๋ยวเรามาพูดกันอันนี้รอคิวอยู่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูก่อนเนาะโอ้โหนานนะเนี่ยนะเพิ่งจะ 50% 60% นะอ่ะรอสักพักนะครับให้เพื่อนๆลองดูนะว่าเป็นประมาณไหนยังไงนะครับโอ้นานจริงๆ80แล้วให้กำลังใจเขาหน่อยนี่ว่าเครื่องรุ่นใหม่นะโอ้จะลืมไป48 ล้านลืมเมื่อกี้รัวเนี่ยกล้ารูป48ล้านแล้วโอเคยอมรับได้เพราะทำไมนานลืมไหมเนี่ย48ล้านจริงๆด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราสตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งนะครับเพื่อเป็นการทำบันทึกวิดีโออ่ะเห็นไหมพูดปุ๊บนะครับเปลี่ยนไปเป็นโหมดวิดีโอแล้วก็เรคคอร์ดนะครับเห็นไหมตัวเลขวิ่งแล้วนะแล้วก็ไฟแดงกระพริบแบบนี้นะครับเห็นไหมด้านหน้านี่จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเจ้าวัน RS นะครับนี่เราต้องคอยเช็ดทำความสะอาดหน้าเลนให้ดีๆนะเอาผ้าเช็ดนะครับไม่งั้นภาพเบลอๆเนี่ยมันติดรอยนิ้วมือติดหน้าเลนไปด้วยโอ้แย่เลยนะครับอ่ะครับอันนี้อ่ะเราสมมติเราหยุดแล้วก็บอก stop recording ไปเพื่อทำการหยุด stop นะครับอ่ะ stop recording โอเคแสดงว่าฟังภาษาสำเนียงเรารู้เรื่องนะครับสมมติผมแบบ shut down camera ไปเขาจะฟังหรือเปล่านะครับอ่ะ shut down camera ผมว่าผมออกเสียงไม่ถูกหรือว่ามันใช้ไม่ได้นะ shut down cameraอ้าวเฮ้ยฟังเว้ยอินตาสามูจูนวันไอฟังไอวันอาคราวที่แล้วมันไม่ฟังนะครับอ่ะเรามาดูควิกแคปเจอร์ของเขานะครับอย่างที่เคยบอกกันไปถ้าเกิดวันอาเนี่ยกดต้องกดค้างถ้าไม่ค้างแบบเป็นแค่เปิดเครื่องแต่ตอนเนี้ยเราดับเครื่องไปแล้วเมื่อเราจะกดถ่ายกดเลยกดหนึ่งทีปล่อยนะครับไม่ต้องกดค้างนะเห็นไหมไฟสีน้ำเงินขึ้นเรคคอร์ดอ้าวเรคคอร์ดด้วยนะครับนี่ไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะกับพริบแบบนี้เห็นไหมกดทีเดียว Quick Capture ของเจ้า Insta 360 One RS ตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างกับเจ้า One R ในส่วนของคราวที่แล้วนั่นเองนะครับเนาะใครดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณอย่างมากเพราะว่าคอนเทนต์มันจะออกแนวซ้ำๆกันหน่อยเพราะว่ามันค่ายเดียวกันแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมันจะมีเหมือนกันสมมติถ้าอยู่ Quick Menu แบบนี้เนี่ยไอ้ Quick Capture แบบนี้เนี่ยเราจะสั่งให้เขาหยุดเขาจะหยุดไหมแล้วจะดับไหมลองนะstop recording ลองดูไอ้ดับเว้ยหยุดนะแล้วดับเครื่องไหมอ่ะดับด้วยเราจะสามารถใช้แบบนี้ได้นะครับเห็นไหมพอดีนะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับการใช้งานของเลน 4K Boost ในโหมดต่างๆนะครับเมนู setting มันจะเหมือนกันเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลนก่อนให้เพื่อนลองดูก่อนนะว่าดีออกมาแบบนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะคือดีกว่าเมื่อก่อนแกะยากนะพอดีคิดที่แล้วไม่ได้แกะให้ดูเนาะมันแกะยากเดี๋ยววันนี้เราดึงออกมาครับดึงออกมาปุ๊บนะครับเปลี่ยนแล้วก็กดสลักตรงนี้ออกนะครับนะช่องใส่เมมคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงนี้เปิดให้ดูเห็นไหมเนี่ยต้องเสียบ USB-C แล้วก็ SD card เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราไม่ต้องแกะ SD card ออกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนแค่เลนส์เฉยดันสลักตรงนี้ออกครับจะหลุดนะฮะเนี่ยนะปึ๊บหลุดมาแล้วแล้วก็ถอดนะเป็นมอดูเลตถอดได้นะครับเอาเลนส์360ของเขามาใส่นะครับดูนะเอาสลักด้านล่างนะครับไว้ข้างล่างนะแบบนี้นะครับดีเข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาแบตเคี่ยวตรงนี้นะครับฝังตรงนี้ไว้แล้วก็ดันเสร็จเรียบร้อยฮะใส่เคสไหมขี้เกียจใส่สมมติไม่ใส่เคสก็จะได้ตรงประมาณนี้ผมใส่เลนส์กาดเอาไว้นะสำหรับเจ้าเลนส์360นะเพราะว่าเผื่อไว้นะเขาซื้อมาปุ๊บใส่ปั๊บเลยมันก็โอเคอยู่นะเราลองเปิดเครื่องกดปุ่มสีดำตรงนี้นะปุ่มสตาร์ทของเขานะมาดูว่าเล่นสามส่วนมีโหมดอะไรให้เราเล่นบ้างเห็นไหมมันมีหน้าผมขึ้นมาแล้วเว้นเห็นไหมเราจะกดดูเพื่อเปลี่ยนเลนใช่ไหมกดค้างเอาไว้ครับพอแตะไม่ต้องค้างเดี๋ยวแป๊บกดแตะละกดแตะเปลี่ยนเลนได้ป่ะเปลี่ยนเลยไหมถ้าอยู่ดูเลนอื่นสิเดี๋ยวหรือมันต้องกดค้างหรือเปล่านะเขาจะไม่ติดกดสองทีปุ๊บไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาดูก่อนว่ามีโหมดอะไรบ้างจะมีอยู่12โหมดนะครับนะมันตัดน่าจะตัดโหมด HDR
หมายถึงว่าวิดีโอ Active HDR ไปนะครับถ้ามีโหมดวิดีโอนะครับโหมดโฟโต้นะครับ HDR Photo อ่ะ Interval นะครับ Night นะครับ Salad นะครับ Burst นะฮะแล้วก็ Record นะครับ Loop Record แล้วก็ Bullet Time มาเพิ่ม Bullet Time มานะครับสำหรับโหมด360นะเป็นจุดขายของเขาแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาลองเจาะลึกในส่วนของ Bullet Time กันอีกทีนึงเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับการใช้โหมดนี้เลยสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันใช้ยากนะครับนะอุปกรณ์มันต้องมีแบบไม้เหวี่ยงนะครับอะไรเงี้ยนะเลยใช้เจ้า Bullet ที่เป็น Bullet คอเหวี่ยงก็นั่นก็ยังยากนะครับต่อไปก็ทางชิปนะครับมีทามแบบแล้วก็มี HDR Video นะครับอ๋อไม่มี Wide Screen Mode นะครับโอเคยังมี HDR Video อยู่นะครับนะแต่ว่าอันนั้นเป็น Active HDR เนาะแต่นี่เป็น HDR Video นะซึ่งจะแตกต่างกันนะงั้นเราไปลองดูด้วย HDR Video มีอะไรบ้างถ่ายที่ความละเอียด 57K นะครับ 25 เฟรมนะครับเซตอะไรไม่ได้เลยนะส่วนค่าอันนี้ตั้งได้แค่ไว้ประมาณโอเคครับตั้ง 5,000 ไว้แล้วกันนะส่วนใหญ่ตั้งให้มันเท่ากันเพราะว่าถ้าเราถ่ายในสถานการณ์เดียวกันหลายๆกล้องหลายๆมุมเนี่ยมันจะได้เอามาตัดต่อแล้วก็ได้คุณภาพไฟล์สีที่มันแบบใกล้เคียงกันเนาะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมใช้ออโต้หมดเลยภาพสีเขาเรียกไงแสงอะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันเลยสักตัวนึงถ้าเกิดใครดูมาคลิปแรกๆนะครับมันจะไม่เท่ากันเลยแล้วช่วงหลังๆผมจะพยายามเซตให้มันเท่ากันนะครับมันจะได้เอามาตัดต่อแล้วมันให้มันเนียนตาขึ้นนะครับจากค่อยๆพัฒนาช่องไปเรื่อยๆครับหมดวิดีโอหมดโฟโต้อะน่าจะเหมือนกันนะครับนะเรามาดูความแตกต่างนิดนึงวิดีโอถ่ายที่สูงสุด 57K นะครับต่ำสุดได้ที่ 3K นะครับนะแบบนี้นะเราตั้ง 57K ตามทุกเฟรมไปเอากันเนาะโอเคแล้วก็โฟโต้ก็ 5.7 จะออนได้นี่ได้18ล้านพิกเซลนะครับนะสำหรับเลนส์360นะเนี่ย360แบบนี้นะครับอ่ะ18ล้านพิกเซลนะครับ HDR Photo ก็18ล้านเหมือนกันนี่เหมือนกัน Interval ก็18ล้านนะครับ Night ก็18ล้านนะครับก็สแตนดาร์ดเลยแล้วก็ Starlab ก็18ล้านเหมือนกันนะครับBurst Mode ก็18ล้านนะครับ Loop Record ก็น่าจะ 4K มั้ยอ๋อไม่ใช่ 5.7K นะครับ30เฟรมนะครับเหมือนกัน Bullet Time อยู่ที่ 3K 100 frame rate มันมาแทนโหมด slow motion เพราะว่า360ไม่มี slow motion แต่เป็น Bullet Time แทนนะครับที่ปรับเปลี่ยนออกไป Time Shift รู้สึกเซตอะไรไม่ได้เลยนะ 57K 30 frame ไปเลยนะตั้ง 1x6x ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะแล้วก็Time Lapse ถ่ายที่ 5.7K นะครับเซตไปเลยนะเปลี่ยนไม่ได้ HDR เอาเพียงวนกลับมาแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรให้เราเซตเลยมีแค่โหมดวิดีโอนะครับที่เราเซตได้ว่าจะเอาไฟล์แบบไหนผมจะเอาลองแบบล็อกบ้างนะครับตั้งค่าสีแบบล็อกบ้างเดี๋ยวลองวันหลังลองมาเก็บสีกันดีไหมเผื่อจะได้ภาพที่สวยขึ้นแต่ว่าผมเชื่อว่ามุม360เขาเนี่ยสวยสุดตอนนี้นะครับแต่ถ้ามุมซิงเกิลเลนอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าค่ายอื่นแจ่มกว่านะครับแจ่มกว่าเราพูดกันตรงๆนะโอเคสปีดชัตเตอร์ออโต้นะครับ ISO ออโต้ EV เอาลบ 0.5 นะครับไว้บาลานซ์ผมตั้งไว้ 5,000 นะครับนะเขาบอกค่าเซตติ้งกลางๆเนี่ยเวิร์กสุดแล้วนะครับไม่อมฟ้าอมเหลืองเกินไปนะครับนะโอเคเราจะประมาณนี้นะครับสำหรับการดูเมนูความแตกต่างของระหว่างกันและกันนั่นเองเมนูด้านบนนะครับที่เราพูดกันต่อคือเมื่อกี้เนี่ย Quick Capture off ไปแล้วแต่ off ไปแล้วว่าอะไรแต่ on ครับปิด Voice Control แล้วกันดู Setting เหมือนกับเจ้า 1R แทบทุกประการเลยพูดเร็วๆคร่าวๆแล้วกันก็มี General ก่อนไหมมี USB Mode นะครับมีเว็บแคมอะไรเงี้ยเราตั้ง UD Mode เอาไว้นะประมาณนี้แล้วกันพร้อม Sound ก็คือเปิดเสียงปิดเสียงสำหรับการใช้ทำงานแล้วก็ Bluetooth Backup นะครับก็เปิดปิดถ้าเกิดเปิดไว้ถ้าเกิดเราเปิด Bluetooth มันก็จะติดด้วยประมาณนี้ AutoAuto Power Off ครับตั้งไว้สักนะ3นาทีนะครับแล้วค่อยดับเครื่องนะครับชาร์จเน็ตนะครับชาร์จเน็ตก็เอาแบบมีเดียมไปนะครับตรงกลางไว้เดี๋ยวเราค่อยไปแต่งเพิ่มในตอนต่อทีนึงได้นะครับLanguageนะครับผสมภาษา
มันต้องมี7ภาษานี้กี่ภาษา1 2 3 4 5 6 7อ่ะเหมือน7ภาษาเหมือนเดิมแต่ไม่มีภาษาไทยนะครับหวังว่าวันหนึ่งอีก360 Thailand ก็จะมีภาษาไทยสักทีนะรออยู่รออยู่อ่ะโอเคเราไปรีเซ็ตไกด์แล้วก็ไจโรคาลิเบตนะครับรีเฟคเตอร์รีเซ็ตอ่ะไม่เป็นไรเหมือนเดิมบลูทูธก็ค้นหารีโมทบลูทูธนะครับก็เคยทำคลิปกันไปแล้วก่อนหน้านี้อ่ะไปดูกันได้โอเคก็มี Wi-Fi setting ครับผมจะเป็น auto on กับ off ดีกว่านะไม่ต้องเปิดตลอดเปิดตลอดเดี๋ยวมันเป็น Bluetooth wake up อีกนะครับเพราะเราเคยลองกันแล้ว ทั้งที่ปิดแล้วแต่แหมมันเปิดแล้วก็ AirPods เราผมมี AirPods อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เอามาเปิดนะก็ไม่ได้ซิงกันเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องการต่อไมโครโฟนนะพูดเสริมไว้ก่อนนะมีคอนเทนต์อะไรให้เราเล่นอีกเยอะนะครับ Quick แค่Quick Reader ก็ดีหรือแม้กระทั่งไมโครโฟนต่อไมค์นอกอะไรก็ดีไมโครโฟนไวเลสก็ดีหรือ AirPods เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสได้มาลองทำคลิปแนวนั้นกันทีนึงนะครับยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์กันไว้ได้อยากดูไหมนะมีเดี๋ยวมาลองให้ดูกันนะติดไมค์ไวเลสผมก็มีนะเดี๋ยวหลังมาลองดูกันนะเกินไว้ก่อนแล้วก็มีสกรีนออโต้สลีปนะครับตั้งไว้สัก1นาทีนะครับแล้วก็หน้าจอมันดับลงแล้วดันลิงก็คือแบบถ้าได้คอร์ดด้วยก็โหมดนี้ก็ทำงานด้วยนะไว้คอนโทรลก็เหมือนเดิมนะครับภาษาใช้คอนโทรลนะแล้วก็ SD card ก็เหมือนเดิมนะครับนะมีความจุเท่าไหร่ฟอร์แมตการ์ดได้ไหมในเมนูนี้แล้วก็มีนี่ audio โหมดนะครับก็จะมีสตูดิโอเก็บเสียงแบบซ้ายขวานะครับไม่แน่ใจว่าไมค์ตรงนี้หนึ่งอะนะครับตรงไหนอีกอันนึงด้านหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าด้านข้างนะเห็นมันมีรูอยู่นะครับอาจจะเป็นด้านบนกับด้านขวามือนะครับที่มีจุดนะมีรูอยู่นะครับแต่ด้านหน้าผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเป็นไมโครโฟนไหมแต่เนี้ยเป็นลำโพงนะครับ3จุดลำโพงอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไมโครโฟนด้วยหรือเปล่านะครับโอเคก็มีแบบวินรีดักชั่นนะครับคือการเสียงลมผมจะเปิดการเสียงลมเอาไว้ดีกว่าเพราะสตูดิโอเนี่ยเสียงมันซ้ายขวาแยกเสียงก็จริงแต่เราแคร์ด้วยเหรอเสียงอะเอาแบบการเสียงลมดีกว่าเพราะว่าเรายื่นไม้ออกไปไกลเสียงลมเข้าเยอะกว่าเสียงเราอะนะโอเคประมาณนี้ที่แตกต่างกันนะเลือกได้แล้วก็คาเมร่าเวอร์ชันก็เป็น 2.0.8.4 ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับเจ้า Insta 360นะครับก็คือเป็นรุ่น 1RS นะครับนะเลน360กับเลน 4K Boost ของเขานะครับนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่เข้ามารับชมกันก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะว่าเซตติ้งค่าอะไรยังไงเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังมีเวลามาทำให้ดูอีกทีวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเซตติ้งตั้งค่าเบื้องต้นกับนั่นเองครับโอเคแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโอเค